help you, though? Well, yes. Yes. สวัสดีนะครับก็ greetings to it's gonna be different because right now I don't know what happened but we're gonna be discussed in Thai language so I'm hoping I just send the link to people in Thailand ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยมีใครมาชมบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเดี๋ยววันนี้จะอันนี้แชร์Link on. So I'm going to share a little bit of something that we did. Okay, let's see if I can find it. Okay, here we go.ผมสูบบุหรี่มาประมาณ 37-38 ปี20กว่าปีประมาณเกือบ20ปีสูบมาเป็นเวลาเกือบ30ปีจนถึงอายุ20 25ปีประมาณ20กว่าปีนะทางเข้าปีที่20 30กว่าปี16ปีมาไม่น้อยกว่า56เกือบ10ปีแล้วต่ำกว่า20ปีสูบบุหรี่มวนมาตั้งแต่อายุ16ปี13ปี5ปีแล้วครับ8ปีประมาณ12ปีครับเกือบ20ปี20กว่าปี22ปีนะคะ16ปีเฉลี่ยแล้วสูบวันละซองหรือซองกว่าๆวันนึงจะสูบประมาณสอนเนี้ยตกวันละ3ซองนะครับคราวนี้อยากจะเลิกบุหรี่แล้วลองหลายๆวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการกินหมากฝรั่งการหักดิบแปะแผ่นนิโคตินปากเคี้ยวหมากฝรั่งและคาบบุหรี่ไปพร้อมกันหักดิบหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก็ไม่สำเร็จสักทีนะไม่ได้ผลและพยายามเลิกมาหลายรูปแบบแล้วค่ะก็ยังไม่สามารถเลิกได้นะครับผมก็เลิกไม่ได้แต่เลิกไม่ได้ก็ไม่สามารถเลิกได้ครับช่วงหลังๆสุขภาพเริ่มทรุดโทรมร่างกายมันเริ่มไม่ไหวจนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้พบกับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผมเลิกสูบบุหรี่ได้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าเล็บไอ้ทุยหรือเว็บไลเซอร์บุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยก่อนเทคโนโลยีมันยังไม่ดีแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันดีแล้วเพจบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรที่แนะนำว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทดแทนการสูบบุหรี่มวนได้ผมสามารถเลิกบุหรี่ได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยมาเลิกบุหรี่ได้ก็เพราะเว็บไลเซอร์เว็บไลเซอร์เว็บไลเซอร์นะเว็บไลเซอร์เว็บไลเซอร์เว็บไลเซอร์ใช้เว็บไลเซอร์เว็บไลเซอร์ใช้เว็บไลเซอร์นะครับเว็บไลเซอร์เว็บไลเซอร์ตั้งเว็บไลเซอร์นี่แหละครับเว็บไลเซอร์นะบุหรี่ไฟฟ้าทดแทนครับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนตัวที่ผมใช้จะเป็นน้ำยาสายขนมอย่างเดียวเลยครับกลิ่นผลไม้ครับผมเป็นสายขนมครับผมเป็นสายผลไม้นะครับผลไม้ฟรุตตี้อะไรบุ๊กผลไม้สายขนมเป็นหลักจะเป็นสายขนมนะครับจะสูบสายขนมครับกลิ่นขนมเป็นหลักครับกลิ่นขนมเป็นหลักขนมกับผลไม้เป็นหลักนะครับหลังจากมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วผมไม่หันกลับไปสูบบุหรี่อีกเลยผมเลิกมาได้แล้ว1ปีนะครับปีกว่าแล้ว3ปีแล้วปีครึ่ง 7-8 ปีละ2ปีละ7เดือนละ2ปีละ6ปีแล้วครับเกือบ1ปีแล้วไม่กลับไปสูบบุหรี่อีกเลยนะผมเลิกสูบบุหรี่แล้วนะผมหยุดสูบบุหรี่มวนได้ถาวรบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สุขภาพผมดีขึ้นทำให้สุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นทำให้สุขภาพของผมนะครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกวันนี้สุขภาพก็ดีขึ้นค่ะบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้จริงบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าจริงๆบุหรี่ไฟฟ้าช่วยชีวิตได้จริงๆokay, thanks. And for the CC, that thank you for saying that the CC, the closed caption, coming up perfectly, and the on-screen translation actually is not. It's what everything is what I did, because I'm pretty sure that when a lot of people in Thailand will be difficult to speak English, and so I asked our followers.To speak in Thai, and then I myself personally put the translation, and then put it place it in different places. That's why the CC is all over the places, but
just to make it more dynamic, so to speak. So on this session, you know, like I'm gonna turn into Thai. And actually, เดี๋ยวรอให้มีภาษาไทยขึ้นมาก่อนจะได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทย so I'm gonna switch into Thai as soon as I can see that there are some Thai people coming in and talk. So you know I'm not the one who's doing the editing and pulling people in. I'm just a panelist, and this is my session. So asking the operator if you see Alexis and other people from Thailand, please pull them in and join me. เดี๋ยวก็จะมา thanks Mowgli. Yeah, trying my best. ก็ลองดูนะครับมีคนไทยมาดูหรือเปล่าเพราะว่าจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเมื่อเช้านี้ช่วงเช้าช่วงเที่ยงสินะของเราก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเนี่ยก็มีอันหนึ่งคือ Clive Bates เนี่ยผมหันไปเนี่ยยกอันนี้มาดีกว่าเพราะว่ามันมีสไลด์ของ Clive Bates อยู่นะฮะเป็นอย่างนี้โอ้โหอีวงกลมก็นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายเป็นภาษาไทยนิดนึง so I'm gonna do some explanation in Thai translate for those Thai people who couldn't understand what this morning Clive was talking about. His slide was really really good มันเป็นสไลด์ที่ดีมากๆเลยแต่ว่าก็คงจะกระโดดข้ามไปเรื่อยๆนะก็เผื่อใครมาชมตามหลังก็ได้Clive ก็พูดเยอะแต่ว่าอยากจะตัดมานิดนึงก็คือว่าตัวหนึ่งที่ทางหมอฝั่งเราเคยเอามาพูดก็คือRCP วิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับ Royal College of Physicians เขาก็บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถที่แบบว่าจะโอ้โหติ๊งตองติ๊งตองเดี๋ยวขอปิดก่อนก็แล้วกันเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุหรี่ไฟฟ้านะยังไม่หาเป๊ะๆไม่ได้แต่มันก็มีหลักฐานพออยู่แล้วว่าอันตรายเนี่ยมีไม่เกิน 5% แน่นอนอ้าวไม่ยอมเปลี่ยนหน้าซะแล้วแล้วเขาก็ทำเป็นสไลด์ขึ้นมาให้ชมต่างๆมันมีบาร์มีอะไรขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องอีวาลี่เนี่ยว่าเป็นเกิดขึ้นจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไงมันเป็นการที่แบบว่าเอาวิตามินอีเอซิเทตแล้วก็เคยขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วมันก็จะมีพีคขึ้นมาอยู่มันก็จะมีเป็นบายอย่างนี้ขึ้นมาตรงกลางเสร็จแล้วก็ปุ๊บมันก็หายไปเพราะว่าเมื่อรู้ถึงว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอีเวลี่แต่เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนึงก่อน I just wanted to speak out also in English because just this afternoon time in Thailand right now it's 3 p.m.And around 1:30 p.m. right after noon, you know, during right after what we did this morning session, a group of health advocates that they call themselves health advocates, they blame me for being employee of Big Tobacco. เมื่อเช้าเมื่อบ่ายนี้เลยสดๆเลยก็โดนเบลมโดนหาว่าผมเนี่ยทำงานคือหาว่าท่านชัยวุฒิ who's theเป็นรัฐมนตรี DES กับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ถูกนะไปทำผิดกฎ FCTC มันเพราะว่าไปดึงมีผมกับคุณมาริศ2คนที่เป็นทำงานให้กับบริษัทยาสูบอันนี้ผมบันทึกเก็บเอาไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ I've been blamedSo I probably sue them back. ก็คงจะต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นบ้างแหละเพราะว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมานานละโอ้โหอะไรกันโอเคดีเลยคราวนี้เรามีเพื่อนแล้วโอ้โหแบบแสบอ่ะอาจารย์ไอซ์มาแล้วคุณเล็กสวัสดีครับเอ้าเราจะลุยภาษาไทยกันแล้วล่ะสวัสดีค่ะบอกว่า Vapors already banned in IndiaWaves, same as in Thailand. เราคุยภาษาไทยตอนนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณ50นาทีเมื่อกี้ก็เปิดคลิปมีอาจารย์ไอซ์โอ้อาจารย์ไอซ์ใส่เสื้อสีเหลืองอีกแล้วเดี๋ยวคนก็หาว่าเสื้อเหลืองหรือเปล่าวันนี้มีเข้ามา
มีของเมื่อเช้าคลายเบสอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวของคลายเบสเนี่ยไปย่อยแล้วทำเป็นภาษาไทยเมื่อเช้าก็ได้ชมคุณเล็กก็น่าจะเห็นอยู่อาจารย์ไอซ์ไม่ทราบถูกขอหรือเปล่าก็มีเนี่ยมีคอกแครนรีวิวอย่างเงี้ยทุกท่านนี้พูดได้ดีมากเลยเมื่อเช้าแบบได้เข้าใจบริบทการเคลื่อนไหวรอบโลกด้วยว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงกันบ้างแล้วอย่างเช่นสหรัฐนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมีคอมเมนต์ภาษาไทยมาแล้วค่อยใจชื้นหน่อยไม่งั้นเมื่อกี้นั่งเหงาก็คือเขาก็บอกว่าเรื่องของ harm reduction น่ะมันคืออะไรมันคือการลดความเสี่ยงแล้วก็จะต้องเข้าไปคูณด้วยจำนวนคนที่ลดเห็นไหมสไลด์ของคลายฝ่าเมื่อเช้านี้โอ้เห็นแล้วชอบมากเลยแล้วก็อันนั้นเล็กมาไม่ทันเลยอะไรนะเล็กมาไม่ทันตอนที่เขาเข้าไปสไลด์เขาจะมีเกือบจะเที่ยงวะเขามีอย่างนี้ฮะเขามีไอ้7 P อะฮะ value proposition อะที่เป็นตัวนี้มาทันไหมอันนี้ก็ดีโนผมทำตอนอเมนดาขึ้นนะครับอ๋อฮะมันก็จะมีเลยว่าการโปรโมทใช่เขาก็จะพูดถึงว่าไอ้ tobacco control ก็คือต้องไป degrade value หมดไม่ว่าจะเป็น price คือราคาก็ขึ้นราคากระหน่ำเลยโปรโมชั่นคือห้ามโปรโมทเพลสคือห้ามโชว์สินค้าถูกไหมฮะโปรดักต์ก็คือตัวผลิตภัณฑ์positioning คือการวางตำแหน่ง people คือคนแล้วก็แพคเกจิ้งนะก็คือแพคเกจิ้งก็คือแพ็คเกจอะคืออะไรนะซองใช่ไหมภาษาไทยก็เรียกอะไรนะแพ็คเกจิ้งบรรจุภัณฑ์เจ็ดตัวนี้ทุกอย่างก็คือ tobacco control อะการควบคุมยาสูบมันดึงปุ๊บตามมาหมดเลยซึ่งจริงๆอ่ะพอเรามาพูดถึงอันนี้คือพูดถึงภาพรวมของทั้งโลกเลยเขาก็บอกว่ามันไม่ควรหรือเปล่าถ้าการเวฟเนี่ยเนี่ยมันก็มันเป็น harm reduction มันเป็นการลดภัยเพราะฉะนั้นมันก็ควรราคาก็ไม่ควรจะแพงควรที่จะโปรโมทได้การวางสินค้าจัดแสดงสถานที่เนี่ยก็ควรที่จะให้คนเห็นอย่างน้อยก็จะต้องดีกว่าบุหรี่นะตัวผลิตภัณฑ์เองตัวการตำแหน่งผู้คนแล้วก็บรรจุภัณฑ์มันก็ควรที่จะแบบเขาก็บอกเขาเข้าใจมันมีคำเตือนอยู่บ้างแต่ว่าไม่ใช่แบบว่ามาซะแบบเวอร์วังไปเลยซึ่งตอนนี้มันออกมาไม่ว่าจะเป็นสโมกกิ้งหรือเวปปิ้งอ่ะเขาก็คอมเพลย์ให้มาเป็นสองแผ่นอย่างนี้เราสามารถพูดในสถานการณ์ในเมืองไทยได้ป่ะครับได้ครับก็เนี่ยเราคุยถึงในเมืองไทยเลยผมเข้าไปฟังของไลฟ์สดของน่าจะทางสจย.เมื่อกี้เขาก็พูดถึงเรื่องใช่ครับผมติดภารกิจสอนผมฟังยังไม่ทันหมดแต่ใจความตอนที่ผมไปฟังตอนแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่ายิ่งการเพิ่มภาษีเนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งจะลดอัตราการตายได้มากเท่านั้นผมก็มานั่งคิดดูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคุณเพิ่มภาษีแล้วคุณไม่คิดถึงหรือว่าแล้วเวฟที่มันไม่มีข้อมูลออกมาเลยว่ามันตายหรือเปล่าซึ่งมันไม่มีอ่ะมันไม่ตายอ่ะทำไมคุณไม่เอาอันนี้ขึ้นมาทำไมไม่ดันตรงนี้ขึ้นมามัวแต่ไปดันเพิ่มภาษีอย่างเดียวผมว่าอันนี้มันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าในบริบทของเมืองไทยเนี่ยยังล้าหลังในอีกหลายๆประเทศเยอะมากๆเลยแบบว่าภูมิใจมากเลยนะว่าเขานั่นเหมือนบริบทของเมืองไทยเนี่ยเหมือนเขาแค่จะก๊อปโมเดลอะไรที่อย่างต่างประเทศเคยใช้มานานอย่างเช่นการขึ้นภาษีนี่มันเป็นโมเดลในการแบบลด tobacco consumption ที่แบบมีมาหลาย10ปีแล้วและเห็นว่ามันไม่ได้ผลแต่คือเขาก็จะแบบแค่มีความคิดแบบมีแบบ perspective ที่ว่าอ้าวเมืองนอกเขาทำก็คงจะดีกระทำต่อไปเป็นที่ยอมรับอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม mainstream หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการรณรงค์แบบแอนตี้โทบาโกในต่างประเทศมั้งคะหรือเปล่าเขาก็เลยยังจะแบบยึดติดกับสิ่งนั้นหรือมันเป็นความเป็นดึกดำบรรพ์ของเขาที่เขาคิดว่าอะไรที่เขาเคยทำแล้วมันดีมันควรจะทำต่อไปแล้วก็ยังจะผลักดันให้ยังยึดติดกับสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดว่าจะยึดติดจะยึดติดเนี่ยนะครับคอมเมนต์นิดนึงมัลกีเวฟส์แบบอุสานั่งไป Google Translate มันแน่ๆเลยที่บอกสูบไอช่วยชีวิตฉันผู้สูบบุหรี่อายุ35ปี 8.5 ปีโดยไม่สูบไอก็คือแล้วก็ probably said vaping saved my life ใช่ไหมแล้วก็ he smoked for 35 years and had been 8.5 years without
without smoking ใช่ไหมทีนี้พูดถึงย้อนกลับไปเรื่องที่คุณเล็กพูดอยู่เมื่อสักครู่ก็คือในเรื่องของความเสี่ยงอ่ะสมมุติว่าถ้าจะมาเล่นงานบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันพิสูจน์แล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือคุณก็ต้องทำให้อันนี้คือระวังตามคอนเซปต์เขานะก็คือเข้าถึงได้ยากขึ้นก็ตรงกับประเทศไทยเลยคือแม่งแบนแหลกเลยแล้วก็ทำให้มีกลิ่นรสที่แบบหน้าขยะขยะแยงอ่ะแม่งแบบเหมือนกับเรากินหมักฝรั่งไอ้หมักฝรั่งนิโคตินอ่ะใช่ไหมเราก็ทำให้มันแพงแล้วก็ให้เป็น less consumer friendly คือให้เข้าถึงให้แบบใช้ได้ยากนะฮะแล้วก็ได้ผลทางเภสัชกรรมเนี่ย pharmacologically less effective แล้วก็ไปบีบบังคับ inhibits innovation ก็คือเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนี่ก็คือไปกดขี่รูปเขาก็บอกว่าขึ้นตัวแดงไว้เลยว่า then it causes harm by perpetuating smokingก็คือแปลว่าตอนนี้จริงๆเลยคือสิ่งที่กลุ่มนี้ออกมารณรงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาพยายามมาต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคือการสนับสนุนการสูบบุหรี่ Cause you are perpetuating smoking ใช่เหมือนท้ายสุดแล้วมันก็จะบีบให้ผู้ที่ต้องการจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วต้องการที่จะหลีกปลีกตัวห่างหรือเลิกลดละควันบุหรี่สุดท้ายก็ต้องบีบกลับไปสู่การสูบบุหรี่ซึ่งเราเห็นว่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้วหลายกรณีอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาตอนที่เขามี flavor ban กันสุดท้ายคนก็คือคนอย่างบางคนอ่ะสมมติว่าเล็กเป็นคนที่สูบ Marlboro แดงเล็กต้องการจะเลิกบุหรี่ถามว่า Marlboro แดงมันกลิ่นโทบาโก้แล้วถ้าหากว่าคุณมี flavor ban คุณแบนกลิ่นช็อกโกแลตคุณแบนกลิ่นบลูเบอรี่สุดท้ายแล้วเล็กก็จะสามารถที่จะเข้าถึงเฉพาะน้ำยากลิ่นโทบาโก้ซึ่งมีผลเสียอย่างมากด้วยเท่าที่ผมมองคือเราแทนที่เราจะเลิกจากกลิ่นบุหรี่ได้ไม่ติดกับกลิ่นบุหรี่กลิ่นโทบาโก้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเรายังอยู่ในวังวนของโทบาโก้อยู่ซึ่งถ้าเกิดเรามีเฟเบอร์ที่หลากหลายเนี่ยมันจะสามารถห่างแล้วก็ต่อไปเราจะไม่ไปสูบบุหรี่มันได้เลยเพราะว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นกันทั่วมันอย่างถ้าในพวกพอตเนี้ยอย่างพวก KS พวกไอ้พวกพอตเนี่ยค่ะที่เราสูบมีคนสูบหรือมีคนใช้กันที่นิก50แล้วเป็นกลิ่นโทบาโก้อันนั้นมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแค่ช่วยให้เขาได้มีเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนบริดจ์อ่ะการเชื่อมความรู้สึกฟีลลิ่งจากการที่เขาคุ้นเคยกับบุหรี่เพื่อที่จะปรับให้พอเขาเปลี่ยนมาจากบุหรี่มวนมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังมีกลิ่นของโทบาโก้ที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วทำให้เขาเคยชินมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถามว่าอย่างเล็กเลิกมาแล้ว2ปีอย่างเงี้ยเดฟมาแล้ว2จะ3ปีแล้วเนี่ยจะอยากจะหยิบไหมก็ไม่เพราะสมัยที่เล็กใช้บุหรี่มวนเล็กก็ไม่ได้ดูดแดงเล็กสูบเย็นทีนี้มันมีเรื่องนึงที่แบบฝ่ายหมอเขาชอบมาพูดคลายฟ์เขาก็เอามาชำแหละเหมือนกันที่บอกว่าเอามาเด็ก 27.5% ของนักเรียนไฮสคูลก็คือจำนวน 4.1 ล้านคนเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าคือตัวเลขหลักคือ 27.5% แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวไอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะ 66% เนี่ยไม่ใช่ใช้เป็นประจำนะเขาเล่นไม่แบ่งไงคือเหมือนกับที่เราเคยคุยกันจำได้ไหมบอกว่าเวลาคุณนับอ่ะสถิติคุณนับยังไงเมื่อคืนนะป่ะที่เราคุยกันเมื่อคืนวานไหมเมื่อคืนหรือเมื่อคืนวานที่เราคุยกันถึงเรื่องสถิติแล้วมีคนบอกว่าใช้ไม่ใช่เลยเขาก็นับว่าเป็นการสูบคือยืมเพื่อนมาเวฟคำหนึ่งเขาก็ถือว่าคุณเป็น ever use ใช่แต่คุณไม่ใช่เป็น frequent use ไง frequent use มันแค่ 9.4% เท่านั้นเองมันน้อยมากๆแล้วก็ที่แบบส่วนใหญ่แล้วอ่ะ priority of teen vapers อ่ะก็คือ have prior tobacco use ก็คือเคยสูบบุหรี่มาก่อนเพราะนั้นมันไม่ใช่ก็คือคุณจะอ้างเป็น gateway เป็นอะไรมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วแล้วผมก็งงกับแบบพวกศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณนายคุณหญิงออกมาพูดมั่วตัวนี่คือแบบเฮ้ยผมไม่โอนะแบบแล้วเอาผมไปโยนเข้าว่าผมทำงานให้กับบริษัทยาสูบนี่เป็นลูกจ้างใช้คำว่าผมเป็นลูกจ้างบริษัทยาสูบนะเว้ยผมก็บอกเฮ้ย
WTF หรือเปล่า for English listener for those who can understand Thai I just explain that I've been blamed by employee of Big Tobacco which I'm not okay อาจารย์ไอว่าไงนะครับ yeah it's a defamation case วันนั้นที่เราคุยกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนเด็กที่สูบบุหรี่เนี่ยมันมีภาวะความเสี่ยงในการที่จะสูบบุหรี่อยู่แล้วที่ตอนนี้มาเวฟเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนจากบุหรี่มวนมาเวฟถ้าเกิดเด็กที่มันต้องติดบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเวฟเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอและไอ้คนที่จะบอกว่าเพิ่งมาเวฟแล้วไม่ได้สูบบุหรี่แล้วจะพัฒนาต่อไปดร.อุ่นกังก็อธิบายไปแล้วว่าคนที่จะพัฒนาต่อไปเป็นนักสูบหน้าใหม่จริงๆที่จะเป็นสโมเกอร์จริงๆเนี่ยเป็นเด็กที่ในส่วนที่เป็นเด็กที่มีปัญหาไม่ใช่เป็นเด็กกลุ่มทั่วไปใช่ก็คือเด็กกลุ่มนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีเวฟหรือเลยในโลกนี้กลุ่มนี้ยังไงเขาก็สูบบุหรี่กินเหล้าหรือไม่ในกรณีนี้สมมติว่าโอเคเขาคือ previous smoker แล้วก็ได้จับ vaporizer ขึ้นมาแล้วอ่ะก็ดีต่อสุขภาพเขาระดับหนึ่งแล้วพอมาถูกกดดันถูกบีบให้ไม่สามารถเข้าถึงเนี่ย it's not accessible right so they've been previous smokers and now they've had the chance to use a vaporizer of course they will go back to smoking ก็คือคุณก็สร้างสถานการณ์ไงคุณสร้างสถานการณ์เพื่อให้คนที่เขาควรจะเข้าถึงเวฟเนี่ยเขาวิ่งกลับไปหาบุหรี่แล้วมาเรียนWhen we are working for BT, one or the other, or probably all of them, really. Japan, BAT, RJ, what else? PMI, okay, yeah, I work for all of them. Getting paid a lot. That's, I don't know, that's... Yeah, vaporizers it's a gateway right คือพอมันกลายเป็น gateway ขึ้นมาแล้วเยาวชนอย่างเงี้ย like the youth will start picking up smoking or go to smoke cigarettes after they've used a vaporizer where's the data no they don't have real evidence มันไม่มีครับหลักฐานที่แบบที่แบบมายืนยันสนับสนุนของเขานี่คือมาแบบมีแต่หลักเทียนนะใช่ and even if there was evidence to contradict this claim they would only see the evidence that benefits them of course that's how they always did things and will do things เขาไม่สนใจว่าใช่ไหมถึงแม้ว่าเรามี data มาแย้งละไม่มีนะคะไม่มีจำนวนคุณจะทำลงลึกเลยทำ research ลงพื้นลงชุมชนเลย whatever อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันมีข้อมูลมีหลักฐานมี data ขึ้นมาว่าไม่มีนะคะหรือถ้ามีก็น้อยมากและน้อยและมีเพราะอะไรก็ต้องว่ากันด้วยตามความเป็นจริงอีกต่อมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่มีสิ่งที่คุณกล่าวหาเนี่ยว่าวัยรุ่นเนี่ยพอมาจับเวฟแล้วมันก็จะทำให้เขาเปิดโลกไปสู่การสูบบุหรี่เนี่ยพอมันมี data เขาก็ไม่ฟังอยู่ดีเขาก็ไม่ดูอยู่ดีเพราะมันเป็น data ที่แย้งกับเขามันไม่ได้ data ที่สนับสนุนเขาวิธีทำงานของเขาจะเป็นอย่างนี้ Exactly no data no supportive data that is of any scientific value มันไม่มีเลยคือแบบมันไม่มีไงมันไม่มีหลักฐานมีแต่หลักเทียนเนี่ย แต่เขาบอกว่าการขึ้นภาษีนี่มันเป็นจากกราฟเนี่ยคือเขาถือว่าเป็น evidence อย่างหนึ่งนะครับว่าที่จะช่วยให้ลดคนตายทำให้ยิ่งต้องขึ้นภาษีเยอะๆเมื่อกี้ที่เขาพูดเลยครับ Yeah they just mentioned that because they raise to have higher tax it will decreaseMorbidity, they will decrease people killed because of combustible tobacco. จริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ไอซ์ก็นี่ไงเราก็ทำสิ่งที่จะลดอัตราความตายกับลดอัตราความป่วยอยู่ได้เนี่ยเขาไม่ยอมมองตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆเรานี่แหละลดอัตราการตายไ
ใช่ครับ so they still say that the more people started vaping the government will have to pay for health insurances and health cares and what not and มันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะว่าเขาใช้ข้อมูลของ smoker data แล้วก็บอกว่ามี cardio arrest มี cancer มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเป็นมะเร็งเป็นโรคทางหัวใจ respiratory เลยมันทำให้เล็กนึกถึงคำพูดของคุณหมอที่เป็น panelist เมื่อเช้าค่ะพอดีว่าทำหลายอย่างก็เลยลืมชื่อของเขาว่า like they don't care about the evidence is right there in front of their faces they ask for it we give it to them and they don't care so มันทำให้ชวนให้คิดว่าเราควรจะเอาปัจจัยเนี้ยมา apply หรือว่ามาทำ strategy advocacy strategy ยังไงในเมื่อเขาไม่สนละเราจะโยน evidence ไปให้เขายังไงเขาก็ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่รู้นะยิงเฉยๆพอดีประเดี๋ยวมาทำให้มันมันยากจริงอ่ะใช่ like how do we move forward with like our advocacy strategy when we have scientific evidence that they asked for themselves butThey don't care to see. Yeah, true. Ian said, "What they resort to name calling because they have no ammunition." It's probably true too because they are getting less and less ammunition and less fact. Actually, they don't even have real fact with scientific value. มันไม่เหลือหลักฐานอะไรทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาต่อต้านเราอีกแล้วไงก็เลยแบบงองแงอ่ะไปถึงแบบว่าอย่างงู้นอย่างงี้มาเล่นงานแต่อันนี้คือแบบ it's not right you know this is calling this is called it's called shaming me in public places ครับแล้วบินประมาทต่างประเทศนะครับที่เป็นลักษณะแบบเราเนี่ยเขาแก้ไขกันยังไงครับอะไรอะครับมันไม่มีอะมันมีประเทศไทยนั่นสุดตรงอยู่ประเทศเดียวอะปัญหาไหนอะอาจารย์คือประเทศไทยเราไม่สุดโต่งอยู่แล้วอะยังไงครับปัญหาอย่างเราจะไหนอย่างที่เราเจอกันอยู่เนี่ยที่เราเจอคุณหมอที่ไม่ค่อยเป็นหมอเท่าไหร่เขาก็เจออันนั้นเขาก็เจอเขาก็เอา scientific fact มายันกันอย่างที่เมื่อเช้าที่ผมคุยที่เราคุยกัน4คนนะฮะแล้วก็มีสุภาพสตรีซึ่งผมเขาก็คุยในจุดนึงที่เขาคุยเนี่ยfrom this morning that I mentioned corruption ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาพูดถึงบลูมเบิร์กกันแล้วก็บอกว่าแล้วสมมติว่าคำถามจากคนมาบอกว่าถ้าบลูมเบิร์กเขาเปลี่ยนล่ะก็คือเปลี่ยนจากการต่อต้านเวฟมาเป็นสนับสนุนเวฟแต่ยังมีเรื่องของคอร์รัปชันเกี่ยวข้องอยู่ผมก็เลยตอบว่าถ้าเป็นจุดนั้นน่ะผมกล้าที่จะพูดบอกว่าในโลกเราเนี้ยมันไม่มีที่ไหนที่ปราศจากคอร์รัปชันโดยบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์คือยังไงมันก็มีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมัน benefit people's health มันส่งผลกลับคืนมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงอ่ะบางทีก็แบบแกล้งทำเป็นไม่เห็นซึ่งเมื่อเช้านี้อีกคนหนึ่งผู้หญิงตายแย่มากสมองก็คือที่เขามาค้านบอกว่ายังไงก็ไม่เราไม่ควรที่จะแปดเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยถูกนะเราอ่ะบริสุทธิ์อยู่แล้วเราสู้ด้วยใจกันอยู่แล้วอย่าง2ท่านที่ข้างนี้2ท่านตรงเนี้ยก็เป็นอาจารย์ทั้ง2คน these two are professors students teachers and just took their time out with passion to advocate for safer alternatives for tobacco harm reduction so yeah we have to be clean and we are clean but sometimes you cannot avoid corruption มันเลี่ยงไม่ได้ส่วนมันไม่ได้อยู่ในมือของเราแต่ว่าการคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วมันก่อให้เกิดผลดีกับเราอ่ะผมยังพอรับได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบคอร์รัปชันเข้าไปแฝงตัวอยู่ในรัฐบาล within the government right now there's a court ruling going on in Philippines เดี๋ยวก็ this later this afternoon Peter will appear and we'll probably talk about that ปีเตอร์ก็คงมาพูดเรื่องของการที่บลูมเบิร์กเขาส่งคนเข้าไปนั่งอยู่ในMinistry of Health อ่ะไปมีเทเบิลเลยนะมีโต๊ะนั่งอยู่ในนั้นเลยแล้วเขาก็ถูกจับได้แล้วก็คือไปรณรงค์เรื่องนี้แหละ
แล้วที่อย่างเงี้ยคุณป้าหญิงทำไมไม่มาพูดอ่ะผมเรานี่ยังหาไม่เจอเบียร์ผมลากออกมากลางถนนแน่แจ้งวัฒนะตรงนั้นน่ะรถแม่งเยอะดีใช่ไหมนี่ไงฟังฟังแบบนี้นี่ก็ไม่แน่นะครับที่ว่าหมอจังของเรานี่อาจจะมีส่วนหรือเปล่าเอาอย่าให้เจอกันแล้วกันแต่เขาฉลาดไงเห็นไหมอ่ะมีโพสแล้วอ่ะวิธีการเขาเป็น puppeteer เขากำลัง pulling the strings เอ้ยตอนนี้เขาเป็น puppet master เดี๋ยวเขาไม่ค่อยออกหน้าเองแล้วเขาก็โยนข้อความเขานั่นแหละโยนไปให้คนอื่นพูดแล้วเขาก็เอามาอ้างถึงคนอื่นก็หลวมตัวกันใหญ่ยังเดี๋ยวเจอจะได้เงียบกันบ้างเมื่อเช้าก็ชอบแบบว่าคือก็พูดกันในเรื่องของอย่างเปอร์เซ็นต์ของการที่ทำไมอ่ะทำไมหมอแล้วชอบตรงนี้อะค่ะที่มาจากหมอที่เขามาจากออสเตรเลียเนี่ยคือทำไมคอลินใช่คอลินว่าทำไมหมอเนี่ยเขาไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเวเปอร์ไรเซอร์เท่าไหร่เขาอาจจะหนึ่งอาจจะแบบโอเคก็ไม่ว่างจริงเนาะก็เป็นหมอไม่ว่างที่จะวิจัยเองจริงหรือไม่ว่างที่จะหาข้อมูลจริงและก็โชคร้ายของเราที่บลูเบิร์กนี่แหละบลูเบิร์กฟิลานทรอฟีสนี่แหละที่ไอ้นั่นว่างมากแอบแฝงว่างมากคือไปทุกสัดส่วนเลยอ่ะไปการเมืองไปแอบแฝงอยู่ในพรรคการเมืองใดๆอันนี้เรารู้อยู่คือมีแล้วยัดเยียดความ right wing ideology ของเขาทั้งในเรื่องการเมืองและในโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเวปปิ้งด้วยมันก็เลยทำให้หมอก็ได้รับหรือว่าอย่างสหรัฐเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังว่าสหรัฐนี่สวยที่สุดเพราะว่าสหรัฐนี่แบบมุมมองเขาใช้คำว่า toxic เลยมุมมองต่อเวปปิ้งเนี่ยมันมีความ toxic มากเพราะมีเดียโพรพาแกนดานี้ที่มาจากฟันดิ้งของคือมันฟันเนลลงมาเลยทุกๆๆๆอย่างเงี้ยฟันดิ้งฟันเนลลิ่งกับฟันอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้น what right do they have when they come out with claims for example when they accuse you Faiz of working for the tobacco industry I mean come on that's hypocrisy Because of a conflict of interest are so high on their side, not on our side. I mean, if before you say anything, if you have to declare conflict of interest, then I don't think they have anything to say because they can't. Or maybe, you know, right here in Thailand, ชอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะผมว่าว่างๆชวนไปนั่งดีเบตกันที่วัดพระแก้ว Really go to a holy place since they are so holy. So whole แบบนี้นะ They are not holy. It's kind of whole. จริงๆที่เมื่อกี้คุณเล็กพูดเนี่ยผมยังมองว่าถ้าเราตัดไฟในต้นลมได้น่าจะดีที่มันเป็นขั้นบันไดลงมาเนี่ยผมว่าแต่ปัญหาคือต้องมีคนที่แบบต้องคนที่มันมีกำลังในการฟังด้วยคือมันต้องฟังคือแบบใช่อย่างถ้าในบริบทของเมืองไทยอาจจะมองได้ว่าอะไรองค์กรใดองค์กรหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยที่รณรงค์เรื่องสุขภาพเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเป็นบลูมเบิร์กของเมืองไทยในเรื่องของคุณเพื่อที่จะสนับสนุนหมอใดๆหรือว่าหมอบางคนบางท่านที่จะออกมาผมยังคิดว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะมันดูใกล้เคียงกันมากเลยในบริบทเขาก็ทำแบบเดียวกันไง of course มันก็แบบเดียวกันเลยมันแบบมัน parallel กันเลยนะคะอาจารย์ไอซ์เพราะว่าพอบลูมเบิร์กทำแบบนี้มันเป็นเพื่อที่จะ protect แบบเขาเรียกอะไรอ่ะป่าแบบส่วนได้ส่วนเสียของเขา protect their interests อ่ะอย่างถ้าในเมืองไทยอ่ะถ้าเขาไม่ทำเขาก็ไม่มีงานทำเขาก็ไม่ได้รายได้ใช่ไหมนิสเซียนี่เราก็พูดกันอยู่บ่อยๆว่าทำไมหมอต้องออกมาแล้วก็ต้องมายัดเยียดให้ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งต้องมาแปะแผ่น
Well, the gums, ไอ้พวกแผ่นแปะพวก nicotine patches หรือว่าหมากฝรั่ง gums ลูกอมหรืออะไรก็ตามอ่ะเพราะว่า they have budget because the word budget should be suffice you know แล้วก็น่าจะพอแล้วก็คือคำว่างบประมาณซึ่งพวกเขาก็เป็นคนจัดสรรกันและการจัดสรรงบประมาณน่ะอะไรมันอยู่แค่ไหนอะไรมันไปถึงใครแค่ไหนอ่ะเราตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะที่มันตลกอ่ะนี่เราพูดถึงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเผลอๆนี่เขาเขียนคือต้องยอมรับว่าตอนมีการก่อตั้งสสส.ขึ้นมาเนี่ยเขาใช้มือกฎหมายระดับประเทศที่เก่งมากๆเลยร่างสสส.ขึ้นมาแล้วก็ยื่นเข้าไปในรัฐบาลแล้วก็ซึ่งพอยื่นไปเสร็จแล้วเนี่ยก็หลุดพอหลุดเข้าไปได้พอเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจะไปแก้หรือจะไปยุบหรือจะไปยกเลิกนี่ยากมากเพราะว่าคนที่ทำขึ้นมาเริ่มต้นเนี่ยมันเก่งมากมันก็เหมือนกับของเรามันก็ just like banning of vaporizers electric cigarettes เขาก็ค่อนข้างที่จะรัดกุมในการเขียนแล้วก็ใช้วิธีโยนข้อหานายกส่งลงมาบิ๊กป้อมบิ๊กดูแลบิ๊กป้อมก็โยนเข้าสภามันถึงยากถ้าว่างโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับดีครับ he has to go back to teach so now there's two of us left wait 3 4 how many of us behind you คุณเล็กไอตัวเล็กกับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะ where did he go มาแล้วนะฮะก็นี่แหละก็เลยมันก็เลยเป็น this is something difficult that we have to deal with right here มันก็มีตอน summary ของClive นะฮะที่บอกว่าดร. Clive Bates เนี่ยก็บอกว่า summary ก็คือ smoking remains a major burden คือเรื่องของการสูบบุหรี่ยังไงมันก็ยังเป็นภาระนะมันเป็น burden จริงๆมันเป็นภาระใหญ่แล้วก็ข้อที่2ก็คือตอนนี้มันมี low risk alternatives คือมันมีทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อ3คือ good evidence for reduced harm มันอันตรายน้อยกว่ามันก็ได้รับการยนถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าก็จะเป็นอันตรายน้อยกว่าลดภัยจากมันไปแล้วก็มี good evidenceFor population benefits ผลประโยชน์มันตกอยู่กับประชาชนเป็นภาคเขาเรียกมหาภาคระดับส่วนรวมด้วยนะ long term nicotine market มันก็เป็นการขยายตลาดของนิโคตินในระยะยาวด้วยอันนี้ก็จะพูดไปถึงก็มีส่วนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไปพูดถึงว่ามันมีการที่ว่า tobacco farmers เนี่ยมีการเปลี่ยนสายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์ที่มันเหมาะสมแล้วก็ suitable for making nicotine liquid for use with vaporizers like in Thailand คุณเล็กin Thailand the species breed the สายพันธุ์เขาเรียกอะไรครับ strain yeah strain the strain of tobacco planted here in Thailand are notoptimal for making nicotine not optimal for extracting nicotine but we have a lot of excesses คือเรามีเหลือเยอะมากตรงเนี้ยที่ท่านชัยวุฒิเชิญแล้วก็เชิญเราเข้าไปพบนะอันนี้ท่านชัยวุฒิเป็นคนเชิญก็คือคุณป้าเนี่ยแกก็จะงองแงบอกว่าเฮ้ยผิดอย่างงู้นอย่างงี้ผมก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ผิดนะถ้าไปดูแล้วก็จะบอกว่าละเมิด FCTC คอป9บ้าบออะไรอีคอป9เนี่ยเลิกไปเชื่อถือมันได้แล้ว you know คอป9 the FCTC cop actually that we just had cop 26 that they invite all concerned parties to take placeYeah, parties. Parties means countries or organizations or whatever. And because it's conference of parties, it's not the conference of agreeable people. Like COP, they should change it to COAP, COP,
Conference of Agreeable COAP not COP not Conference of Party but Conference of Agreeable People Only COPO or something like that. And if you are against their policy or their way of thinking, then you know you're not invited. Now, update from COP, pre-COP, all parties and borough agree no substantive discussions or decisions to be taken at this COP, which is a good thing. Yeah, thanks, H. Now, anti-wave countries will try to backdoor in discussions and decisions, calling on parties to crack. That is true. คือตอนนี้มันจะบอกว่าจะไม่มีในCOP 9เนี่ยนะครับจะไม่มีการพูดถึงเรื่องยังไม่มีการตกลงอะไรกันทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์นะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสารต่างๆแต่มันก็จะมีประเทศที่แบบว่าต่อต้านการเวฟอ่ะมันก็จะแอบไปคุยกันแล้วก็จะมาอ้างของเราเนี่ยเคยเจอมากเลย just like in Thailand Iran sponsored the declaration which will be considered today วันนี้เลยนะครับอิหร่านในเรื่องโควิดกับการควบคุมยาสูบแล้วก็ประกาศเรียกร้องประเทศต่างๆให้ลงมา crack down wave and novel products ก็คือให้ออกมาไล่ล่าจับซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่อยู่แล้ว not exactly world leader on tobacco I think ถ้ามีคนได้ดูอะวันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่แบบจะต้องพึ่งคนอย่างเงี้ยก็คือคนที่เป็นตัวแทน COP 9อะ representative of COP 9 from that represents Thailand พูดได้แบบเหมือนเด็กประถมมานั่งอ่านหนังสืออะแล้วแถมยังอ้างอิหร่านแล้วก็แบบแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเวฟเลยนะ he didn't touch on wave he just speaks on tobacco control but oh man ไปหาดูเองนะครับแล้วก็คนอื่นพูด2นาทีกว่าแกพูด5นาทีแล้ว representative ทุกคนจากทั้งโลกเลยไม่มีใครใส่หน้ากากมีประเทศไทยประเทศเดียวใส่ทำไมไม่อยู่ในบ้านตัวเองถ่ายกล้องไกลๆเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ผมเป็นปวดกระบาลมากกับแบบนักข่าวกับผู้สื่อข่าวนะแบบอยู่ในไลฟ์ from home อ่ะมึงจะใส่หน้ากากทำบ้าอะไรฟังก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่ชัดมึงสื่อจะใส่หน้ากากอีกอันนี้ขอระบายนอกเรื่องนิดนึงคือมัน doesn't make sense อ่ะHere in Thailand, we are so doing something so extreme. You know, you sitting at home, and you know, a newscaster have like wearing masks, which you know, when they speak English regularly, we couldn't understand what they're trying to say, like half of what they're trying to say. And now with the mask on, it's like I can understand you like 10% at the most. Smartphone. I'm reading like.มันเหมือนเด็กป.3 อ่ะอาศิษย์อาจารย์ศิษย์คุณเล็กยังน่าจะพูดได้เพราะกว่าเลยมึง We from Thailand I am representative of Thailand Tobacco We think that นี่อย่างเงี้ย Oh my god คือพูดภาษาไทยไปเลยเหอะแล้วก็แบบ CC เอาครับแล้วก็มีแบบ runner ข้างล่างแปลเอาAnto, yeah, Anto, that's it. Agreeable to narrative only. Yeah, we should change into that. Really. Oh, this is a country. Only the same narratives are allowed. No contradicting narratives allowed. Chai. นี่ไงคุณนิว you just saw it, right? ดูแล้วแบบโอ้โหแบบอะไรอ่ะมันเหมือนการประชุมอะไรนะป่าที่มาตอนช่วง like early November October November do you remember the conference that I forgot what it's called IIC สักอย่างอะที่เป็น closed เหมือนกันอะ closed panels อะแล้วไม่ได้ they don't invite like anyone who has or has previously had any involvement with vaporizers or vaping or the vape industry. Not but here in Thailand,
ใช่ใช่ something I forgot the acronyms actually they should talk about tobacco control but mostly they talk about electronic cigarette control which is really weird since you know like about 3 or 4 years ago after electronic cigarette was banned and there's a group scientists wanted to do a seminar here in Thailand discuss about the future of electronic cigarettes and the good and the bad and the ugly of the electronic cigarettes and they invited a few of Thailand leading doctors and scientists to participate and also a specialist I was invited of course I said yes but all of the doctors that answered yes agreed to appear in that seminar was called by this one doctor direct call and say hey you cannot go there it will ruin your reputation and career if you go your career and reputation will be ruined ใช่อย่างนี้เลยหรอปะเออคือขู่เลยนะครับ without saying that who will but of course we know who will so of course the doctors they didn't want to risk their reputation and especially their career so you know they all say no they can't go and denied so you know this seminar had to fall over and like a month after that these same people held a seminar and they said okay you cannot hold any seminar that has a topic saying electronic or e-cigs in the topic or you cannot have seminar about electronic cigarettes since it's banned but ever since then you know they have like almost every month discuss about electronic cigarettes which one of that seminar I was invited as specialist and was thrown out of a public building thrown out literally escorted out of a public building with started from like I was doing the registration showing them the email that I was invited and this one of his guy at the top of the stair about like 100 meters away say get out in English I was like what and he said get out loudly in English and another not even a friend that there's a lady who already got the name tag registered went in and she was standing with a friend of mine both of them were escorted out and these two people already had a name tag but since these two people they assumed that both these people knew me so all three of us were escorted out my friend had to drive out of the building so it was like how fair is that exactly the same situation at COP8 in Geneva that members of the members of the board of INCO were asked to leave from COP meeting we were there like at the very beginning and then we were thrown out and we had to watch the COP we are like the live stream thingy you know like live cast I don't even think it was a live cast but yeah So I've got like about 10 minutes left before Mariwa come on and join our live show. Let me like จะคุยไหม so I will give us like 5 minutes. No, I just like to say that this morning's morning here in Thailand, but the previous panelists were quite inspiring with all your experience and insights on the global
movement, and it's important to know what's happening around the world in terms of harm reduction advocacy, especially when it comes to vaporizers. So we understand more of the context, and we have more of a tried and tested ways of advocacy methods and what's it gonna say? And models, and in terms of strategic planning for advocacy, it helps a lot to understand what is happening, for example, with PMTA in the United States, or the insights from Dr. Colin from Australia, right? Dr. Colin Mendelson from Australia in understanding how health practitioners play a role, a significant part in creating barriers in accessing safer alternatives to combustibles. So I was in the middle of something earlier, and actually I had an acupuncture. session this morning, and I actually made it in time for the larger part of the discussions, and some parts I had to record on my screen, so on my phone screen, so I could like go back and, you know, really have some time to listen to what the panelists have said. And yeah, so I'm glad, and it's great to see our comrades around the globe in hearing their experiences and exchanging perspectives and points of views, and so we have a clearer view of how to move forward, because the tide is clearly changing in Thailand, with more and more people coming out of the shadows. Yeah, because it's been such taboo for the past 7 years since they made it illegal. It's like, oh, what, you're vaping, or that's disgusting, or oh, that's so dangerous, you know. And the tides are changing, especially with our minister coming out and being being an advocate himself, and with a lot of and more people in political parties as well coming out and sharing insights the public would not normally have access to, and it's being more publicized. And especially these days, it's so easy. I mean, data, facts on the internet is easily accessible, and so, you know, the people who are antagonizing the vaporizers or safer alternatives or tobacco harm reduction, it's a losing battle for them. They know that. They're resorting to their dirty tricks of like discrediting ASA here publicly. Not just discrediting. I can't think of a word right now. It's defaming, right? Defamation. Yeah. That's easily a defamation legal suit that they're asking for. Oh yeah. I just want to like have this last minute to shout out to all those who are tuning in and watching us right now. You know, like we are fighting an uphill battle, but soon it will become the plateau. You know, it's up, but we will reach the top
and it will be easy, but don't expect it to be a smooth piece of cake within this recent times. You know, we have still have a lot to go, and look at us, you know. If I know there are a lot of people out there thinking that, you know, none of my business, or, you know, yeah, it's my business, but how can one voice matters? It does matter, you know. Like, if think of it like this, if everyone, including me and Kulexia, thinks that my voice doesn't matter, it's just only one voice, then we have no one to fight. But if you think like, if instead you think like us and think like, okay, even one voice does make a difference, then right now we have two voices. Earlier we have Professor Ice, that's not Professor, Teacher Ice, that's three. And we have like 100,000 followers who are thinking the same way, but we need these people, including you, you know, to come out, including all the audiences to come out. And And you know, like earlier, there's a hashtag saying louder. We want to be heard, and let's shout out and let's say that, hey, you know, we are not just a minority anymore. Even if we shout out loud enough, then, you know, they will eventually have to listen to us. Because we are doing that job for them. Maybe that's what bugs them the most. We're doing their jobs for them, and it's actually working. Yeah. All right. I think our time is up. Thank you, Kulex, and thank you all. สวัสดีครับทุกคน. I'll see you tomorrow. Same bad time, same bad channel. All right. Bye-bye. Bye.